พราะว่าเธอและเขาลูกคอจะได้ไหมโอ้ยสุดยอด นี่พูดถึงเรื่องถ่านเนี่ยเผามากๆทำให้โลกร้อนรู้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงพลังงานสะอาดกันดีกว่ากองทุนแสงอาทิตย์ชื่อนี้ไม่เคยได้ยินสิกองทุนแสงอาทิตย์ถึงจะไม่เคยได้ยินแต่ฟังครั้งแรกก็รู้ทันทีผมว่ามันจะต้องเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ครับถูกใช่อันนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่เป็นการบริจาครูปแบบใหม่เป็นการบริจาคแสงอาทิตย์เชิญชวนประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาลและก็โรงเรียนทั่วประเทศชื่อจริงๆแล้วมันก็คือการเอาเงินเนี่ยไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตามหลังคาโรงเรียนหรือว่าหลังคาโรงพยาบาลใช่แล้วนะครับแล้วก็เฟสแรกนี่เขาดำเนินการไปแล้วนะฮะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล7แห่งอย่างเช่นมีโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากโรงพยาบาลภูสิงห์ศรีสะเกษมีโรงพยาบาลศรีอุดมอุบลราชธานีนะครับมีโรงพยาบาลชุมแพที่ขอนแก่นโรงพยาบาลแก่งคอยสระบุรีนะครับโรงพยาบาลสังขละบุรีกาญจนบุรีแล้วก็มีโรงพยาบาลหลังสวนที่ชุมพรระบบเนี่ยเขาไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองด้วยแต่เป็นการเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลโอ้ดีจังเลยคือเอาง่ายๆคือมันคือการทำบุญด้วยแสงอาทิตย์นะโอ้รับรองว่าชีวิตสว่างสวยสดใสทั้งชาติเลยไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้